มันมีประตูสองประตูไม่ได้ด้วยโซดาอย่าเข้ามาเปียกเปียกโน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 ประตูมันจะมีสองประตูนะคะอันนี้ก็แบบว่าเดินมาที่ระเบียงได้นะคะป้าเบซี่ก็ลืมอันให้ดูนะคะส่วนประตูด้านนี้ก็ออกไปที่เราใช้ประจำนะคะเขาจะอยู่ใกล้ๆกันนะอยู่ใกล้ๆกันมีเหล็กดงเหล็กดัดในที่หน้าต่างเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนนะคะนี่ส่วนโซดาก็จะอยู่นี้ค่ะแต่แรกเขาจะชอบอยู่มุมนู้นเนาะป้าจะถ่ายนะมุมนั้นอ่ะมุมตรงนั้นนี่แกก็เดินเพราะว่าอีตรงที่ลุงคิดอยู่นะคะมันก็จะแบบว่าเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะที่เรากินข้าวชงข้าวเช้ากันนะคะพอดีออกมามันก็จะเป็นฝนนะคะนี่ก็จะอยู่มุมนี้ตลอดนะคะมันออกได้ส่วนเตียงนอนของเรานะคะรีวิวให้ดูซะเลยไหนๆก็นั่นแหละนี่ค่ะของป้าเพซี่คือมันต้องอยู่ใกล้สวิกนะคะนี่ค่ะเราใช้สวิกเยอะมากนะคะหลายอย่างนะคะแล้วก็อันนี้เราจะเอาไปคุณลุงเขามีที่ทำน้ำร้อนให้แต่อันนี้มันจะร้อนเร็วค่ะเราจะเอาไปที่เชียงใหม่ด้วยนะคะส่วนนี้ค่ะก็เตียงนอนของเราก็จะเป็นแบบสองเตียงนี้นะคะแบบว่าเป็นไม้แข็งแกร่งดีมากเลยนะคะคือเขาบอกว่าที่นอนนะคะเดี๋ยวป้าปิดก่อนกลัวยุงลายเข้ามาเขาบอกว่าให้นอนเนี่ยค่ะให้ขาเตียงเนี่ยมันสูงๆจากพื้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรนะเขาบอกหญิงหยางนะก็จะวิ่งผ่านดีอันนี้ที่ป้าอ่านเนาะป้าชอบอ่านเนาะใครที่ติดตามป้ามานานๆก็จะรู้ว่าป้าเป็นที่ชอบอ่านนะเขาบอกว่าสังเกตไหมคนที่เตียงนอนติดพื้นเลยอ่ะเหมือนกับเดี๋ยวนี้เขาเป็นไม้อัดเหมือนติดพื้นเขาบอกจะออดๆแอดๆบ้านที่เชียงใหม่ป้าก็เป็นอย่างนั้นป้าออดๆแอดๆตลอดเลยนะแต่ทีเนี้ยพอมาบ้านเช่าที่อุบลนะคะเตียงนอนเหมือนเขายกขึ้นมานิดนึงนะคะคือไม่ติดพื้นเลยเดี๋ยวไปที่เชียงใหม่เดี๋ยวป้าจะให้ดูว่ามันติดพื้นยังไงนะครับแต่ที่อุบลมันจะยกขึ้นมานิดนึงนะคะมันทำให้ป้าไม่ค่อยอดอดแอดสังเกตไหมอยู่เชียงใหม่ป้าจะอดอดแอดคือบางครั้งเราก็ไม่อยากจะมาเชื่อนะแต่เขาบอกว่าเขาบอกเตียงนอนอ่ะอย่าให้ติดพื้นให้ยกฐานสูงเห็นไหมก็คือมีขาตั้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีอย่างนี้คือไม่ให้มันติดพื้นเพื่อให้ลมหยิงหยางมันพัดลอดนะคะเขาบอกว่าให้พัดลอดใต้เตียงเนี่ยเขาเรียกอะไรนะถ่ายเทสะดวกพลังหญิงพลังหยางให้มันบาลานซ์แล้วคุณจะไม่เจ็บป่วยง่ายแล้วเขาบอกว่าจะทำให้คุณแบบว่าท้องหรือว่าคนที่อยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจะได้ท้องง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็ยังไม่ได้ลองเพราะว่าเราเช่าบ้านที่เชียงใหม่มันติดพื้นเลยติดยังไงเดี๋ยวไปถึงเชียงใหม่ป้าจะนั่นให้ดูถ้าป้าไม่ลืมแล้วก็เตือนด้วยละกันนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะของเราเพราะอยู่มา3คืนแล้วเนาะน่าจะ3 คืนหรือ4 คืนแล้วอ่ะนี่ค่ะห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนี้โอ้ห้องน้ำคุณลุงก็ใช้แก๊สนะคะคือถ้าไฟดับเนี่ยเราก็ยังใช้แก๊สอาบได้ข้อดีของแก๊สก็คือแบบว่าถึงไฟจะดับคุณก็ยังใช้น้ำร้อนได้นี่นะคะเครื่องทำน้ำร้อนคุณลุงเขาก็จะเป็นแบบนี้ระบบใช้แก๊สคือเปิดแก๊สอ่ะแก๊สก็อยู่ถังแก๊สอยู่นู่นนะคะใต้ติดมุมตรงข้างนอกเลยนะคะนี่ค่ะคือเพื่ออยู่บนเขาบางทีไฟมันไม่ไฟฟ้ามันไม่เสถียรไงโอ้โหไม่ใช่ว่าอาบน้ำอุ่นไม่ได้ไฟดับอะไรเงี้ยก็แย่เขาจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะบ้านบนเขาก็นี่ค่ะเตียงที่ป้าพี่ซี่บอกว่ามี2 เตียงคุณคิดก็จะนอนตรงนี้นะคะเตียงเขาค่อนข้างใหญ่เขาก็จะมีราวอะไรให้เราห้องก็จะเป็นห้องแอร์ด้วยนะคะนี่ค่ะห้องก็ติดแอร์ด้วยใครจะเปิดก็เปิดนะคะถ้าไม่หนาวก็นี่ค่ะมีโต๊ะกลางอันนี้ก็มุมของบาเบซี่ก็จะอยู่ตรงนี้ต้องใกล้สวิตช์ไฟอย่างเดียวค่ะคือเราเป็นสาวอ่ะไวไฟนะคะเราต้องชาร์จแบตเตอรี่ตลอดค่ะไม่ชาร์จไม่ได้นะคะแล้วก็นี่นะคะก็รีวิวห้องที่พักให้ดูไปเลยนะคะวันนี้ก็เนี่ยของก็เนี่ยบาเบซี่เป็นคนที่อาบน้ำเสร็จแล้วต้องทาแป้งติดจากแม่เห็นไหมแม่ป้าเปซี่อ่ะมี FC แซวโอ้โหแม่ป้าเปซี่เดี๋ยวป้องแป้งหมดเป็นครึ่งกระป๋องนะมั้งติดแกสอนมาตั้งแต่เด็กคือไม่ใช่สอนแกทำให้เราตั้งแต่เด็กว่าอาบน้ำเสร็จก็จะโอบไปด้วยแป้งหอมๆอย่างงี้ค่ะแต่เขาจะไม่ใช้น้ำหอมกันไงคะ
เออก็เลยติดค่ะถ้าเกิดอาบน้ำได้ไม่ทาแป้งป้าจะรู้สึกไม่สบายตัวหลานป้าน้องป้าเป็นเหมือนกันเพราะถูกเลี้ยงมาจากคนคนเดียวกันก็เลยจะเหมือนกับความชอบจะเหมือนกันนะอันนี้กระเป๋าของเราอะไรของเรานะคะก็จะเอาไปซักที่เชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเรามันเกินค่ะเราไม่คิดว่าเราจะได้มาอยู่ขนาดนี้เลยนะนะคะไม่คิดว่าจะได้มาอยู่หลายคืนแบบนี้เราก็เลยผิดคาดนิดนึงนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปเช้านี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็รอดูว่าคุณลุงคุณป้าเขาจะทำอะไรให้เรากินเพราะว่าตอนแรกบอกเขาว่าไข่ดาวก็จริงๆเขาจะทำอาหารเช้าแบบไทยๆแต่ทีเนี้ยขอไข่ดาวกับปาต้องโกทีนี้มันอยู่เกิน2คืนไงจะมาไข่ดาวปาต้องโกทุกวันก็ไม่ไหวก็เลยบอกว่าเปลี่ยนเมนูใหม่นะคะคุณลุงอ่ะคือเขาพร้อมเปลี่ยนให้เราทุกวันอยู่แล้วแต่เราแบบว่าคิดว่าจะไม่อยู่นานตอนนี้ก็ต้องขอเป็นเมนูใหม่นิดนึงแต่ยังคงที่เป็นต้องมีไข่ดาวนะลุงคิดต้องมีขอมีไข่ดาวแล้วกันนะเดี๋ยวก็คอยดูนะคะว่าอาหารเช้าของเราคุณลุงคุณป้าจะทำอะไรให้เรากินวันนี้นะคะ